แรกหนัก15กิโลกรัมตัวที่2 16กิโลกรัมตัวที่3 12กิโลกรัมตัวที่4 14กิโลกรัมตัวสุดท้าย13กิโลกรัมรวมทั้งหมด5ตัว70กิโลกรัมถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยครับเฮียเล็กไม่รอช้าใช้มีดกรีดบนแผ่นหลังซอกเนื้อที่ติดกับกระดูกสับตรงนั้นทีตรงนี้ทีอย่างมีสมาธิมีขั้นมีตอนเสร็จแล้วเอาตัวที่สองขึ้นเขียงสายตายังจดจ้องแทบไม่กระพริบดูจากสีหน้าแกสิครับจริงจังขึงขังเอาจริงสุดๆเลิฟๆแป๊บเดียวยกตัวที่สามขึ้นเขียงอีกแล้วจะไหวไม่ไหวจะได้แค่ไหนยังไม่รู้รู้เพียงของปลาเก๋าที่น้ำหนักมากกว่าคนแรกกองนี้กำลังค่อยๆโดนทำลายออกเป็นชิ้นๆแล้วก็มาถึงตัวที่สี่จนได้ตัวที่สี่แล้วเหรอโอ้ยจะไวอะไรขนาดนั้นช้าๆหน่อยครับเฮียผมพลาดตามไม่ทันเสียงคมมีดที่เฉือนเข้าเนื้อปลาตัวที่สี่ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดสองขาก้าวเขย่งปลากำลังถูกแยกออกเป็นส่วนๆด้วยมนุษย์ที่คล่องแคล่วว่องไวราวกับเป็นเครื่องจักรและก็มาถึงตัวสุดท้ายสงครามยังไม่จบยังเพิ่งนับศพทหารเอ้าแลกสับพักพับโยนเสร็จแล้วครับโอ้ยในที่สุดปลาเก๋าทั้ง5ก็กลายสภาพเป็นเช่นนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับปลาเก๋ายักษ์5ตัวหนักกว่า70กิโลเฮียเล็กใช้เวลาแล่ไม่ถึง15นาทีเครื่องในเอ่ยหัวปลาเอ่ยเนื้อเอ่ยถูกเรียงไว้เรียบร้อยอย่างกับเทศกาลไหว้เจ้าใช่เห็นแล้วเหนื่อยแทนสุดยอดเก่งๆครับเฮียผมรักมันประมาณซึมอยู่ในกระแสเลือดผมนะครับคือชีวิตจิตใจผมวันๆผมก็มุ่งทำงานด้านนี้ครับบางทีนอนหลับไปผมยังฝันว่าผมได้ปลาเลยครับไม่เบื่อนะครับเบื่อปลาไม่เบื่อครับสนุกครับผมเป็นคนที่ชอบงานท้าทายครับร้านไหนไม่ทำมันเหนื่อยแต่ผมทำครับจำหน้าเขาไว้ให้ดีนะครับนี่แหละผู้ชายที่ใช้จิตวิญญาณเรียนรู้และต่อสู้กับความลำบากเพียงเพื่อต้องการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าข้าคือผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาจากครอบครัวธรรมดาสู่สุดยอดนักแล่ปลาเก๋ายักษ์ชั้นเซียนมาโนเลี่ยวเซ็งเจ้าของฉายาคนเล็กอาจปลาใหญ่